เชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจแฟนในบุญแฟนในกุศลทั้งหลายพระวิโยภาเจ้าทรงตัดเรื่องความอุปมาพระองค์ทรงตัดคล้ายๆกับว่าเป็นการเตือนสติเกินเตือนจิตสกิดใจว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปเฮากำลังกระทำสิ่งใดอยู่นี่เป็นคำกล่าวที่พระมิวภาคเจ้าทรงตัดกับภิกขุทั้งหลายว่าให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปเฮากำลังเฮ็ดหยังอยู่ถ้าเฮานี่ได้นำคำกล่าวเหล่านี้ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้มาพิจารณาอยู่เสมอเฮาก็จะรู้จักว่าในขณะนี้นี่เฮาเป็นผู้ตั้งอยู่ความประมาทหรือว่าเป็นผู้บ่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตของเฮาเนื่องจากชีวิตนี้เวลาแห่งชีวิตมีความสั้นว่าเวลาเนี่ยผ่านไปผ่านไปเรื่อยจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีสิ่งเหล่านี้นี่ควรนำมาพิจารณาอยู่เสมอนำมาเตือนสติตัวเองอยู่เสมอเพื่อจะเฮ็ดให้เฮานี่บ่เป็นคนประมาทในการใช้ชีวิตแต่พระองค์ก็ทรงตัดนี่ในช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงจะปรินิพพานจากนี้ไปอีก3เดือนทรงตัดกับพระอานนท์ว่าสังขารทั้งหลายนี่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายนี่จงถึงพร้อมด้วยความบ่ประมาทนี่พระองค์ทรงเตือนให้เป็นคนบ่ประมาทว่าสังขารทั้งหลายนี่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความบ่ประมาทคำว่าความบ่ประมาทนี่ที่ว่าเป็นธรรมดีควรกระทำให้เจริญแต่พระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าคนใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผ่านทั้งบัณฑิตทั้งหังมีทั้งขัดสนตนมีความตายเป็นเบื้องหน้าพัสนาดินที่นายสร้างหมอกระทำแล้วทั้งหน่อยทั้งใหญ่ทั้งสุขทั้งดิบมีความแตกเป็นที่สุดสันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็สันนั้นในพระศาสดาเนี่ยก็ทรงตรัสต่อไปว่าวัยของเฮานี่แก่งอมเดียวชีวิตของเฮาเป็นของหน่อยเฮาจักลาพวกท่านไปเฮาก็ทำดีเพิ่งแก่ตนเดียวภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายนี่จงเป็นผู้บ่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความคิดตั้งมั่นดีเดียวตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดเป็นผู้บ่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้จักละศาสตร์สงสารแล้วก็ทำที่สุดแห่งถูกได้นี่หมายก็ว่าคนเฮานี่บ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดส้นสั้นใดจะมีเกียรติเสียงสื่อเสียงเกียรติยศฐานะบรรดาศักดิ์หรือว่าเป็นคนยากคนจนก็ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าเปรียบเสมือนเนี่ยภาชนะดินที่นายสร้างนี่เขาปั้นทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบมีความแตกเป็นที่สุดสันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็สันนั้นนี่พระผู้มีพระภาคเจ้านี่ทรงเปรียบเหมือนชีวิตนี่พระองค์ทรงเปรียบให้เห็นเหมือน
ภาชนะดินที่นายสร้างให้เขาปั้นย่อมมีความแตกเป็นที่สุดเรื่องชีวิตของเหมือนกันเมื่อมีความเกิดก็นำไปสู่ความแก่ชราเนี่ยก็นำไปสู่ความตายเรื่องสาสรามรณะเพราะนั่นนี่พระองค์พิงมองให้เป็นคนประมาทในการใช้ชีวิตผู้ใดที่บ่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้คำว่าธรรมวินัยนี้หมายถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเขาไปศึกษาในข้อนำมาเพื่อปฏิบัติบ่เป็นคนประมาทก็จะละสาสงสารแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาควรนำมาเตือนสติตนเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ถ้ายังเป็นเด็กน้อยสาวหนุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวก็บ่ค่อยเห็นคุณค่าหรือว่าบ่เห็นความสำคัญของการศึกษาปฏิบัติธรรมคิดว่าตนเองนี่ยังมีเวลาหลายที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาก็เลยประมาทไปแต่เขาบ่คิดอีกว่าชีวิตนี้ความตายนี่บ่ได้อยู่ที่ว่าต้องแก่ชราจึงจะคอยนำไปสู่ความแตกลับได้คนหนุ่มคนสาวเด็กน้อยก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องไปเพราะฉะนั้นนี่สิ่งเหล่านี้นี่เขาบอกควรประมาทบอกควรประมาทในวัยบอกควรประมาทในความมีลูกคือว่าตอนนี้นี่บ่มีลูกภัยไข้เจ็บก็ประมาทนี่พระองค์ก็บ่ให้ประมาทพระมิโยภาคเจ้านี่พุทธเจ้านี่ทรงตัดกับพระอานนท์ว่าความแก่นี่ซ่อนอยู่ในมีอยู่ในความหนุ่มสาวความแก่ชราในความเฒ่านี่มีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บไข้นี่มีอยู่ในความมีโรคแต่ความตายมีอยู่ในชีวิตนี่เขาควรนำมาเตือนสติตนเองอยู่เสมอเพื่อจะบ่ให้ตนเองนี่เป็นคนประมาทในการใช้ชีวิตและการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเท่ากับการเกิดมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆพระองค์นี่ทรงแสดงนี่ความยากเกี่ยวกับพระองค์เองซึ่งตัดกับภิกขุทั้งหลายพระองค์ทรงเปรียบทรงเปรียบมหาปฏิพีอันกว้างใหญ่มีน้ำท่วมทั้งโลกเลยทั้งมหาปฏิพีเลยพระองค์ทรงตัดว่าภิกขุทั้งหลายสมมติว่ามหาปฏิพีนี่อันกว้างใหญ่นี่มีน้ำท่วมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดก็มีบุรุษคนหนึ่งทิมแอกไม่ไผ่ซึ่งมีหูช้อยได้เพียงหูเดียวตรงไปในน้ำแล้วก็มีลมตะเวนออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะเวนตกพัดแอกไม่ไผ่นั้นลมตะเวนออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะเวนตกลมตะเวนตกนี่ก็พัดให้ลอยไปทางทิศตะเวนออกลมทิศเหนือนี่พัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้นี่พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้เด็กในน้ำนั่นนี่มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งลวงไปห้อยปีนี่มันจะพุดขึ้นมาครั้งหนึ่งพระองค์ก็ทรงถามภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายทานทั้งหลายนี่จะสัมพันธ์ความขอนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้บ่ที่เต่าตาบอดห้อยปีมันจึงพูดขึ้นมาเพียงครั้งหนึ่งเดี๋ยวยืนข้อเขาไปในหูซึ่งมีอยู่เพียงหูเดียวในเอกนั้นพระภิกขุทั้งหลายในก่อกราบทูลว่าข้อนี้นี่ยากที่จะเป็นไปได้ขนาดนี้
ที่เต่าตอบอตัวนั้นนี่ห้อยปีนี่พุดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวจะยืนข้อเข้าไปในหู้ซึ่งมีเพียงหู้เดียวในเอกนั้นเป็นไปได้ยากพระองค์ก็ทรงตรัสกับพระภิกขุต่อไปว่าภิกขุทั้งหลายยากที่จะเป็นยากที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ไผจะได้ความเป็นมนุษย์เห็นไหมพระองค์ทรงตรัสแบบนี้ว่ายากที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ไผจะได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธานี้จะเกิดขึ้นในโลกแต่ก็ยากที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ธรรมวินัยที่อันตถาคตประกาศแล้วจะหุ่งเหืองไปทั่วโลกนี่เรียกว่าเป็นความยากที่พระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากหลายแล้วก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกนี่ว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะเกิดขึ้นในโลกนี่มันเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเมื่อพระวิโมภาคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนี่จะเห็นให้ธรรมวินัยของพระองค์ที่ทรงประกาศที่ทรงสอนแล้วบัญญัติแล้วนี่จะหุ่งเครื่องไปทั่วโลกนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเหมือนกันเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่พระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าแต่บัดนี้ความเป็นมนุษย์นี่ก็ไรแล้วเฮาไรแล้วความเป็นมนุษย์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธานี่ก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ยธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วนี่ก็หุ่งเครื่องไปทั่วโลกแล้วนี่สิ่งที่ว่าพระองค์ทรงตรัสว่ายากในตอนนี้เฮาก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยธรรมวินัยที่พระศาสดาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บัญญัติตรัสสอนนี่ก่อหุ่งเครื่องไปทั่วโลกแล้วเพราะนั้นนี่พระองค์ก็ทรงย้ำทรงตรัสกับพระภิกขุต่อไปว่าภิกขุทั้งหลายพอเหตุนั้นในกรณีนี้พวกทานนี่จงกระทำโยคกรรมคือกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับบ่เหลือแห่งทุกข์นี่ทางนำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เพราะนั่นนี่พระองค์ก็ทรงให้มาฮู้จักกับอริยสัจ4เพราะว่าความเป็นมนุษย์นี่โมเมนต์ได้มาโดยง่ายแล้วก็อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ก็โมเมนต์เรื่องง่ายการที่เจตให้ทำวินัยทำวินัยของพระพุทธเจ้านี่ที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้นี่จะหุ่งเครื่องไปทั่วโลกนี่ก็เป็นเรื่องยากบ่แม่นเรื่องง่ายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่ที่ว่ายากๆนะก็มีแล้วในโลกนี้ความเป็นมนุษย์เฮาก็ได้แล้วแล้วก็อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เกิดขึ้นแล้วในโลกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คำสอนของพระองค์ก็หุ่งเครื่องไปทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นนี่เฮาบ่ควรเป็นคนประมาทควรแสวงหาแนวทางคำสอนศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติด้วยกำลังสติปัญญาด้วยความเพียรบ่เป็นคนประมาทในการใช้ชีวิตของตนเองเพราะว่าถ้าเฮาเป็นคนประมาทแล้วถือว่าเบิดโอกาสเด้อในการสังคมดีเพราะนั่นนี่ผู้รงทรงเน้นย้ำให้เฮานี่บ่เป็นคนประมาทแล้วก็เรื่องการทำความขุดเก่านี่สิ่งนี้ก็ผู้รงก็ทรงตัดไปกับพระมหาจุนทะที่ว่าค
คนอื่นนี่เขาจะเป็นคนประมาทก็ตามแต่ว่าเฮานี่ต้องศึกษาแล้วก็คิดเสมอว่าเฮานี่จะบ่เป็นคนประมาทเหมือนเขาซึ่งสูตรนี้นี่ก็มีหลายที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้พระองค์ทรงตรัสว่าจนถ้าท่านทั้งหลายนี่จงทำความขูดเก่ากิเลสในข้อเหล่านี้คือท่านทั้งหลายนี่จงทำความขูดเก่าว่าส่วนเดาอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักบ่เป็นผู้เบียดเบียนกันถึงว่าคนเดาอื่นนี่เขาจะเป็นผู้เบียดเบียนขัดแย้งหรือว่าสิ่งดีสิ่งเด่นด้วยความคิดพยาบาทปองให้แต่ว่าเฮานี่ต้องศึกษาเสมอว่าขุดเก่าว่าเฮาทั้งหลายนี่จักเป็นผู้บ่เบียดเบียนจงทำความขุดเก่าว่าคนเดาอื่นจักเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ท่านทั้งหลายนี่จงทำความผูดเก่าว่าส่วนเดาอื่นนี่จะเป็นผู้ลักทรัพย์เฮาทั้งหลายนี่จักงดเว้นจากการลักทรัพย์คนเราอื่นนี่จักเสพเมถุนในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงว่านักบวชเนี่ยภิกขุนีหรือว่าสมณีดีหรือว่าผู้ที่รักษาศีลอุโบสถ8ประการก็ต้องศึกษาในกรณีที่ว่าคนอื่นนี่จักเสพเมถุนธรรมในกรณีเฮาทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์แต่ฐานญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์ก็เว้นจากการประพฤติผิดในกามลักษณะแบบนี้พระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าส่วนเราอื่นนี่จักเว้าตัวในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จะงดเว้นจากการเว้าตัวคนเราอื่นนี่จะกล่าวเสียดสีโซเสียดหนูยุ่งให้คนอื่นแตกกันในข้อนี้เฮาทั้งหลายจะงดเว้นจากการเว้าโซเสียดเว้าเสียดสีอันเป็นเหตุไปสู่ความแตกแยกอันนี้ถึงว่าคนอื่นนี่เขาจะกระทำก็ตามแต่ว่าเขาต้องคิดเสมอว่าเขาจะบ่เป็นคนแบบนั้นเขาจะบ่ประพฤติในลักษณะแบบนั้นว่าส่วนเราอื่นจะเว้าคำหยาบในข้อนี้เนี่ยเขาทั้งหลายนี่จะหมดเวียนจากการเว้าคำหยาบจงทำความขูดเก่าว่าคนเราอื่นนี่จักเว้าคำที่ให้สาระประโยชน์ในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักงดเว้นจากการเว้าคำที่ให้สาระประโยชน์คนเราอื่นนี่จักมักคิดอยากได้ของคนอื่นในข้อนี้เฮาจักบ่คิดอยากได้ของคนอื่นเอื้อนว่าบ่มีอภิสาบ่มีความคิดโลภอยากได้ของเขาถึงว่าคนอื่นนี่คนอื่นเขาจะเป็นคนแบบไหนก็ตามมีความคิดโลภอยากได้ของเขาแต่ว่าเฮาต้องศึกษาว่าเฮาจะบ่เป็นคนแบบนั้นแต่คนอื่นนี่จักมีจิตพยาบาทปองไห้ในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักบ่เป็นคนพยาบาทบ่มีจิตพยาบาทคนอื่นจะมีความเห็นผิดเฮาทั้งหลายก็จะเป็นคนที่เห็นสอบเห็นถูกต้องคนอื่นจะเป็นคนคิดผิดในกรณีนี้เฮาทั้งหลายนี่จะมีความคิดถูกต้องคนอื่นเขาจะมีวาจาผิดเฮาทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีวาจาสอบมีวาจาถูกต้องคำว่าวาจาสอบวาจาถูกต้องนี่ก็คือว่า
เว้นจากการเว้าตัวเว้นจากการเว้าโซเสียดเว้าเสียดสีเว้นจากการเว้าคำหยาบเดี๋ยวขอเว้นจากการเว้าคำที่ให้สารประโยชน์อันนี้เขาต้องเว้นเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเดี๋ยวก็ศึกษาขูดเก่าว่าส่วนเดวินี่จะมีการงานที่ผิดเฮาทั้งหลายนี่จักมีการงานอันถูกต้องการประกอบอาชีพหน้าที่การงานเหมือนกันอยู่ในสังคมนี่ก็มีหลากหลายคนที่มีความทุจริตคดโกงเอารัดเอาเปรียบมีการงานมีการงานที่เป็นไปในทางเสื่อมเศร้าหมองเป็นบาปอกุศลเมื่อเฮานี่เห็นแบบนั้นเนี่ยศึกษาอยู่แบบนั้นเขาก็พยายามเว้นเขาก็พยายามเว้นถึงว่าคนอื่นเขาจะเห็นก็ตามแต่ว่าเขาต้องคิดเสมอว่าเขาจะบ่เป็นคนอย่างนั้นในคนอื่นเนี่ยจะมีอาชีพผิดเขาทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้มีอาชีพผิดถูกต้องเรื่องการประกอบอาชีพนี่เขาต้องมีสัมมาชีพสัมมาอาชีวะมีอาชีพที่ถูกต้องถ้าเฮาในมีอาชีพที่ผิดไปปัญหาต่างๆก็จะตามมาเดี๋ยวก็จริงที่น่าคิดก็คือว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่อบายทุกข์ทิวิตพานรกเพราะฉะนั้นนี่ถึงว่าเฮาจะเห็นคนอื่นกระทำก็ตามแต่เฮานี่บ่ควรไปกระทำตามเขาเขาก็ต้องเว้นจากการกระทำนั้นให้ได้เว้นจากอาชีพนั้นให้ได้ถึงว่าคนอื่นเขาจะเห็นก็ตามเราต้องศึกษาในกรณีแบบนี้ทวนกระแสสังคมอย่าไปไหลไปตามกระแสของสังคมที่มีค่านิยมที่ผิดเพราะว่าสังคมนี้มันมีหลากหลายที่ให้เราได้เรียนรู้และศึกษาเพราะนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะหู้จักว่าสิ่งใดที่สังคมพาไปในทางที่ผิดนี่เขาก็ทวนกระแสสังคมว่าจะบ่ไหลไปตามถ้าคนบ่มีปัญญานี่เขาเห็นอะไรก็เห็นตามไปก็บ่ต่างหยังกับป่าที่มันตายไหลไปตามกระแสน้ําแล้วแต่กระแสน้ําที่จะพัดไปบางครั้งก็ไปข้างบนหันไหลไปสู่บนนี้เดี๋ยวแต่น้ำจะพัดไปก็เปรียบเสมือนคนที่ขาดสติขาดปัญญาบ่มีการพิจารณาไขควรเขาพาไปใช้ก็ไปแล้วก็ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนประสบกับปัญหาหลากหลายในชีวิตถ้ามีครอบครัวก็ครอบครัวก็สับสนย้อนว่าตนพึงตัวเด่นบ่ได้บ่มีตนดีที่พึงบ่มีธรรมที่พึงชีวิตขาดจุดยืนลักษณะแบบนี้เรียกว่าชีวิตเดินลอยให้จุดหมายปลายทางถ้าว่าถึงความก้าวหน้านี่ก็ยากยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะนั่นนี่เฮาพยายามเป็นผู้ศึกษาให้ดีพยายามไขควรพิจารณาว่าเฮาจะเห็นสิ่งใดก็ตามต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีงามถ้าสิ่งใดที่ว่าเป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อมอย่างสินี่เขาก็พยายามดีเว้นให้ได้หรือว่าการกระทำใดก็ตามเชื่อว่าก็ทบตนก็ทบคนอื่นบ่เป็นประโยชน์มีถูกเป็นผลมีถูกเป็นกำไรอย่างสินี่เขาก็ควรถึงว่ากระทำใดก็ตามก็ควรละเลิกบ่ไปกระทำอีกหรือว่าก่อนจะกระทำสิ่งใดก็ต้องพิจารณาก่อนซึ่งพระพุทธเจ้านี่ทรงกล่าวกับราหุลที่ว่าการกระทำไหนว่ากรรมที่กระทำโดยกายอยู่ว่าเมื่อทานกระทำกรรมใดโดยกายอยู่จงพิจารณากรรมนั้นว่ากายกรรม
ที่เฮากำลังกระทำอยู่นี่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองแดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นแดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแดเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีถูกเป็นกำไรมีถูกเป็นวิบากวิโบโนดังนี้ราหุลทาพิจารณาก็รู้สึกว่าเป็นดังนั้นท่านจงเลิกละกายกรรมสนิทนั้นเสียซึ่งความหมายทั้งว่าการกระทำสิ่งใดก็ตามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้นี่ผู้หลวงทรงตัดนำมากล่าวเฉพาะแต่เรื่องการกระทำทางกายเอื้อนว่ากายกรรมว่าเมื่อกระทำกรรมไหนโดยกายอยู่จงพิจารณากรรมนั้นว่าการกระทำทางกายของเขาเนี่ยเอื้อนว่ากายกรรมที่เขากำลังกระทำอยู่นี่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนหรือบ่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นหรือบ่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายหรือบ่หมายถึงว่าทั้งตนเนี่ยกับทั้งคนอื่นแต่ก็เป็นกายกรรมเป็นการกระทำที่เป็นบาปอกุศลหรือบ่มีถูกเป็นกำไรหรือบ่มีถูกเป็นวิบากคือผลหรือบ่มีถูกเป็นผลหรือบ่ถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นแบบนั้นจริงก็ฝ้าเลิกละเสียฝ้าเลิกละการกระทำแบบนั้นนี่พระองค์ทรงย้ำเตือนแบบนี้เพราะนั้นนี่อยู่ในสังคมนี่มันมีหลากหลายรูปแบบการดำรงอยู่บางคนก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้เฮาได้แต่บางคนก็เป็นป่าพามิตรคือมิตรในทางที่บ่ดีถ้าไปคบกันแล้วนำความเสียหายมาสู่ชีวิตเลยสิ่งเหล่านี้เฮาก็ควรพิจารณาถึงว่ามีเพื่อนแบบนั้นเนี่ยก็พยายามอยู่ห่างถึงว่าอยากจะช่วยเขาก็แนะนำตักเตือนเขาแต่เขาบ่ฟังแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมแล้วได้สัวบ่ได้เนี่ยก็ปล่อยวางไปแต่ว่าเฮาอย่าไปคุกคีครับเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ่ดีเพราะว่าคนพ่านนี่เขาจะบ่สนใจในการกระทำคุณงามความดีแต่เจ้าไปกระทำในทางที่เสียหายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสื่อมทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยผู้รวงจึงให้ทั้งความโกรธเก่าถึงว่าคนอื่นเขาจะมีการเว้าจาที่ผิดเว้าตัวเว้าโซเสียเว้าคำหยาบเว้าคำใหญ่ประโยชน์มีจิตผิดมีจิตคิดพยาบาทปองไห้ลักษณะนี้มีความเห็นผิดมีความคิดผิดมีวาจาผิดมีการงานผิดมีอาชีพผิดก็ตามแต่ว่าเฮาอย่าไปกระทำแบบนั้นหรือว่าคนเราอื่นนี่จะมีความเพี้ยนผิดเฮาทั้งหลายจะก็จะเป็นผู้มีความเพี้ยนที่ถูกต้องนี่สำคัญนะในฐานะที่ว่าเฮาเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกศาสนิกชนเป็นอุปสมบทอุปสิกาหรือว่าเป็นใครก็ตามที่ว่าอยากบรรลุมรรคผลนิพพานถ้ามีความเพี้ยนผิดเดี๋ยวถือว่าเบิดเลยบ่ไปถึงเป้าหมายถึงว่าเขาจะมีความขยันขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเขาหลงทางนี่มันก็บ่ไปถึงเป้าหมายเมื่อยเป่าให้ประโยชน์เดี๋ยวก็เสียเวลาไปเพราะนั่นนี่ถ้ามีมิตรสาวายามะแล้วนี่ก็พยายามเลิกอย่าไปไกลกระทำความเพียรให้เสียเวลาถ้าเพียรมันผิดเพราะนั่นนี่ต้องเพียรถือตรงด้วยจึงจะให้ไปสู่เป้าหมายคือมรรคผลนิพพานที่เราปรารถนาในเรื่องเนี่ยการระลึกผิดนี่ถึงว่าคนอื่นเขาจะมีความระลึกผิดเขาทั้งหลายก็เป็นผู้มีความระลึกชอบคนอื่นจะมีความตั้งใจผิดเขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีความตั้งใจถูกต้องในลักษณะนี้ในสิ่งเหล่านี้นี่พระองค์ทรงตัดไว้เบิดจนว่าคนเราอื่นนี่จะมีความโกรธแต่ว่าเฮาทั้งหลายนี่จงทำความขุดเก่าว่าเฮาทั้งหลายนี่จะเป็นผู้บ่มีความโกรธคนเราอื่นนี่เขาจะผูกโกรธไว้
ผูกอาฆาตว่าซั่นเถาะแต่ว่าเฮาทั้งหลายจงศึกษาว่าจงคิดเสมอว่าเฮาทั้งหลายจักบ่เป็นผู้ผูกอาฆาตบ่เป็นผู้ผูกโกรธไว้หรือว่าคนเหล่าอื่นนี่จักเป็นผู้ลบลู่คุณของทานเฮาทั้งหลายนี่ก็จักบ่เป็นผู้ลบลู่คุณของทานให้ศึกษาในลักษณะแบบนี้เอาไว้หรือว่าคนเหล่าอื่นนี่จักเป็นผู้ยกตนเทียมทานเฮาทั้งหลายนี่ก็จักบ่เป็นผู้ยกตนเทียมทานหรือว่าคนเหล่าอื่นนี่จะเป็นผู้มีความอิจฉาอิจฉาคนที่อิจฉานี่หมายถึงว่าบ่มีมุทิตาเพราะว่ามุทิตานี่หมายถึงความยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีแต่ว่ามีถ้ามีความอิจฉาแล้วก็ผู้มีฮานะธรรมนี่ถือว่าบ่เกิดเลยข้อที่3นี่คือมุทิตาแต่ว่าแน่ๆก็ตามที่ว่าเฮาเห็นคนอื่นที่เขามีความอิจฉาแต่ว่าเฮานี่ต้องศึกษาว่าเฮาจะเป็นผู้บ่มีความอิจฉาหรือว่าคนอื่นนี่จะเป็นคนที่ทีขี้เหนียวเห็นแก่ตัวในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักเป็นคนบ่เป็นคนขี้ทีแต่นี่ทีเหนียวนี่ในข้อบ่เป็นผู้เห็นแก่ตัวใช่ว่าคนอื่นเขาจะเป็นคนขี้ทีก็ตามเขาจะเป็นผู้ทั้งพร้อมด้วยการให้ทานด้วยการบริจาคทานมันมีคำคำหนึ่งที่ว่าเขากล่าวกันแต่บ่มีคำสอนของพุทธเจ้าแต่เขากล่าวกันเป็นทรัพย์ทางสังคมที่เขาว่าอย่าถามคนอื่นว่าเขาจะได้หยังจากเขาแต่จงถามว่าเขาจะให้หยังแก่เขาว่าอย่าถามคำถามในลักษณะที่ว่าอย่าถามคนอื่นว่าเขาจะได้หยังจากเขาแต่จงถามว่าเขาจะให้หยังแก่เขาเพราะนั้นนี่ถึงว่าคนอื่นเขาจะมีความตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวเขาก็งดเว้นจากการกระทำแบบนั้นเขาจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยการให้ยิ่งว่าพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าส้นเดาอื่นนี่เขาจะมีมารยาในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักเป็นผู้บ่มีมารยาคนเดาอื่นนี่จักเป็นผู้ดื้อด้านบ่ละอายในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายจักเป็นผู้บ่ดื้อด้านเป็นคนวางง่ายสอนง่ายญาติโยมท่านสาธุชนคนที่ว่ายากสอนยากนะเมื่อโอกาสในการเป็นคนดีทันทีเพราะว่าบ่คอยรับฟังความคิดเห็นของไผเอาใจตนเองเป็นหลักในที่สุดเขาก็ล้มเหลวในชีวิตบ่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันแสดงออกมาซึ่งความโลภความโกรธความหลงที่เขามีอยู่มันเป็นอกุศลนี่พระองค์ทรงว่าทรงตรัสว่าเป็นอกุศลมูลคือมูลเหตุแห่งความเสื่อมมูลเหตุแห่งอกุศลเพราะฉะนั้นนี่เฮาอย่าเป็นคนว่ายากสอนยากจงเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วเฮาก็จะกลายเป็นคนดีในที่สุดประสบความสำเร็จในที่สุดอย่าเป็นคนว่ายากถ้าเป็นคนว่ายากแล้วหมดโอกาสในการเป็นคนดีนี่ว่าพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าคนเดาอื่นนี่จะเป็นผู้ดูหมิ่นทานดูหมิ่นคนอื่นดูหมิ่นเขาในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จักเป็นผู้บ่ดูหมิ่นนี่ว่าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนอื่นจักเป็นผู้ว่ายากในข้อนี้นี่เฮาจักเป็นผู้ว่าง่ายคนอื่นเขาจะเป็นคนที่ประพฤติในทางที่บ่ดีเมื่อเห็นแล้วนี่อย่าไปเฮียนแบบตามอย่าไปเอาสิ่งที่บ่ดีของเขาเนี่ยมาปฏิบัติเฮาต้องฮู้และเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดอยู่น่ะมันผิดเมื่อมันผิดเดียวนี่ถามว่าเฮายังสิไปกระทำอันนี้ถือว่าบ่สมควรเป็นอย่างยิ่งนี่พระองค์ก็ทรงตรัสเรื่องการโคบิดเหมือนกันนี่ว่าถ
านทั้งหลายจงทำความขูดเก่าว่าส่วนเราอื่นจักมีมิตรสัวในขอนี้เฮาทั้งหลายจักเป็นผู้มีมิตรดีมีคณญาณมิตรเห็นบ่ถึงว่าคนอื่นเขาจะเป็นผู้มีมิตรสัวรวมทางชีวิตเฮาทั้งหลายจงทำความขูดเก่าว่าเฮานี่จักเป็นผู้มีมิตรดีมีคณญาณมิตรเพราะมิตรดีนี่ถ้าครบแล้วนี่ถึงว่าเฮาจะเป็นปัญหาอยู่เขาก่อนำทางชีวิตเฮานี่บอกสอนเฮานี่ตักเตือนเฮานี่ให้ทิศทางเฮาช่วยเฮาให้ไปสู่ความเจริญได้จะถามไปพบมิตรสัวนี่เป็นอะไรถึงว่าเคยดีเมื่อก่อนก็ตามแต่ว่าไปพบคนพาลเขานี่จากดีก็กลายเป็นสัวการเดินทางไปคนเดียวนี่หนาย่านกลัวแต่ถาการมีแต่ถาการมีเพื่อนสัวนี่เดินรวมทางนี่หนาย่านกลัวญาติโยมลองพิจารณาคำนี้ดูว่าการเดินทางคนเดียวนี่หนาย่านกลัวแต่การมีเพื่อนสัวนี่รวมเดินทางนี่หนาย่านกลัวเพราะว่าถ้าเฮามีเพื่อนสัวนี่รวมเดินทางชีวิตโอ้โหจริงที่เฮามีอยู่นี่มันก็เสื่อมไปแม้กระทั่งคุณธรรมศีลธรรมของเฮาที่มีอยู่นี่มันก็เสื่อมไปหรือว่าสิ่งที่เฮานี่เป็นปัญหาอยู่แล้วนี่ถ้าไปคบเพื่อนชั่วเขานี่ยิ่งซ้ำเติมอีกนี่ถือว่าอันตรายเพราะฉะนั้นนี่ถ้าบ่มีไผไปเป็นเพื่อนเฮานี่ก็ไปคนเดียวนั่นดีกว่าแต่ถ้ามีเพื่อนชั่วนี่คือห่วงเดินทางนี่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หนาย่านหนาย่านกลัวนี่พระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าคนเดาอื่นนี่จะเป็นคนบ่มีศรัทธาในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายนี่จะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นคนมีศรัทธาถึงว่าคนเดาอื่นนี่เขาบ่มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ตามแต่ว่าเฮานี่จะต้องเป็นผู้มีศรัทธาเพราะว่าเมื่อเฮามีศรัทธาแล้วโอกาสในการบรรลุธรรมนี่ก็มีสูงถ้าบ่มีศรัทธาเนี่ยบ่ได้โอกาสทันทีบ่ได้โอกาสทันทีบ่เห็นความสำคัญบ่เห็นว่าพระวิมุตติเจ้านี่เป็นศาสดาเอกของโลกประเสริฐที่สุดในโลกและคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่พระองค์ทรงสอนนี่เป็นทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้และก็พระสงฆ์ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติสอนนี่เอื้อนว่าอริยสาวกเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลที่ควรประพฤติตามปฏิบัติตามถ้าเขาผู้มีศรัทธาแบบนี้แล้วนี่ถือว่าเมื่อโอกาสเมื่อโอกาสที่จะนำชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้วันนั้นนี่ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคนอื่นเขาจะผู้มีศรัทธาก็ตามแต่ว่าเขาต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่ว่าญาติโยมเขามีจำนวนหนึ่งเหมือนกันเดียวข้าน้อยนี่ก็มีศรัทธาอยู่แต่ยังแต่ว่าบ่มีเวลาบ่มีเวลาในการประพฤติปฏิบัติแต่ในมุมกลับกันไปเบิ่งการมุ่งชีวิตของเขาเนี่ยเขามีเวลาแต่ว่าเขาเอาเวลานั้นไปกระทำสิ่งอื่นนั้นหลายกว่าบ่เห็นคุณค่าของศาสนาบ่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สรุปได้ว่าความจริงไม่บ่แม่นเขาบ่มีเขาบ่มีเวลาหรอกแต่เขาบ่มีศรัทธาต่างหากเพราะว่าขั้นคนเฮานี่มีศรัทธาเนี่ยมันยอมหาโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนหรือว่าไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี่บ่ได้จำกัดสถานที่บ่ได้จำกัดบุคคลญาติโยมปฏิบัติอยู่วัดก็ได้ปฏิบัติอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติอยู่บนเฮ็ดเวียกก็ได้ปฏิบัติอยู่ไสก็ได้และธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาศิโกบ่จำกัดการเวลาเพราะนั้นนี่สิ่งที่บอกว่าบ่มีบ่มีเวลาในการประพฤติปฏิบัติในการศึกษาเล่าเรียนต้องคิดให้ทีต้องถามตัวเองอีกครั้งว่าญาณเฮาบ่มีเวลาญาณเฮาบ่มีศรัทธานั้นตายกลัวจึงอ้างว่าบ่มีเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคนมีศรัทธาแล้ว
ก็จะนำไปสู่การศึกษาแสวงหากันเองจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเอาวิญญาณภาคเจ้าเนี่ยก็ทรงตัดกับพิคุงนายว่าพิคุงนายควรหู้บุคคลผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะสามประการคือหนึ่งเขาจะเป็นผู้ฟักไฟที่อยากจะเห็นฐานภูมิศิลป์สองนี่เขาจะเป็นผู้ฟักไฟในการฟังธรรมสามนี่เขาจะเป็นผู้ฟักไฟในการบริจาคทานเอื้อนว่าทุ่งพร้อมด้วยฉากะลักษณะของคนที่แสดงออกสามประการนี้เอื้อนว่าเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนี่จะเป็นในลักษณะแบบนั้นต่อมานี่พระวิโยภาคเจ้าก็ทรงตัดต่อไปว่าคนเราอื่นนี่จักเป็นผู้บ่มีหิริในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายจักเป็นผู้มีหิริในใจคำว่าหิรินี่หมายถึงว่าความละอายอายหยังละอายบาปอกุศลแล้วขอต่อมาคือว่าคนเราอื่นนี่จักเป็นผู้บ่มีโอตปาในข้อนี้นี่เฮาทั้งหลายจักเป็นผู้มีโอตปาโอตปาเนี่ยหมายถึงว่าความย่านกลัวต่อบาปอกุศลคำว่าฮิริโอตปาหมายถึงละอายสัวกลัวบาปถึงว่าคนเดาอื่นนี่เขาจะบ่ละอายสัวกลัวบาปก็ทำบาปอกุศลเพิ่นไปเห็นได้จะได้มาจะได้วัตถุเงินคำมาเห็นได้ทุกอย่างลักษณะแบบนี้เอื้อนว่าคนบ่มีฮิริโอตปาเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคนแบบนี้ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่หรือว่าเป็นคนดีเป็นเพื่อนของเฮาก็ตามหรือว่าอยู่ใกล้เคียงเฮาก็ตามสภาพแวดล้อมเดียวกันเฮาอย่าไปเฮียนแบบตามอย่าไปเฮาแบบอย่างมาปฏิบัติแต่เฮาจะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเฮาอย่าเป็นคนแบบนั้นอย่าเป็นคนที่บ่ละอายสัวกลัวบาปแต่เฮาจะต้องเป็นคนที่ละอายสัวกลัวบาปนี่คือสิ่งที่สำคัญที่อย่าโยมนั้นทำความขุดเก่าตามหลักพระธรรมคำสอนของพระองค์อยู่ค่ะแต่พระองค์ก็ทรงตัดต่อไปเรื่อยๆเช่นว่าเรื่องความประมาทถึงว่าคนเราอื่นเขาจะเป็นผู้ประมาทเฮาทั้งหลายนี่ต้องทำความขุดเก่าว่าเฮาจะบ่เป็นคนประมาทบ่ประมาทคนอื่นเขาประมาทก็ตามแต่ว่าเฮาอย่าประมาทในการใช้ชีวิตของเรานี่คือสิ่งหนึ่งที่นำมาฝากญาติโยมทางสาธารณชนทั้งหลายในวันนี้ตามหลักพระธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ผ่านมาก็มีญาติโยมทางสาธารณชนได้โทรเข้ามาถามปัญหาแต่ก็มีคำถามหนึ่งที่ยังไม่ทันตอบให้วันนี้ก็จะได้ตอบให้ญาติโยมคำถามที่ว่าการรักษาศีลอุปสมบทภายหลังที่รักษาแล้วเขาจะเป็นจะต้องสมาทานศีล5บ่ในลักษณะแบบนี้คำถามก็ในลักษณะแบบนี้ความจริงแล้วนี่ญาติโยมทานสาธุชนการรักษาศีลอุปสมบทนี่เอื้อนว่าสิกขาบท8ประการสิกขาบท8ประการเช่นว่าข้อที่1 นี่เว้นจากการฆ่าสัตว์2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์อันที่4นี่เว้นจากการเมาตัวอันที่5เว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลายเว้นจากการสรรบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในเวลาราตรีสรรครั้งเดียวเหมือนกับพาภิกขุเดี๋ยวขอต่อมาก็คือเป็นจากการฟ้อนลำห้องเพลงหรือว่าเบิ่งการลายดินต่างๆอันเป็นขาซึกแห่งกุศลเดี๋ยวขอเว้นขาจากการประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม
แต่ขอสุดท้ายเขาเวียนจากการนั่งนอนที่สูงนั่งนอนอันใหญ่อันสูงลักษณะแบบนี้ถ้าเฮานี่เข้าใจได้ก็รักษาไปตามสิกขาบทที่บุรุษทรงตรัสเอาไว้ก็เฮ็ดให้ศีลของเฮาบริบูรณ์แต่เรื่องของการรักษานี่ถ้าว่ารักษาดุลขนาดใดอุปสมบทศีลนี่ก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่ฐานญาณโยมเนี่ยจะหักซ้ายต่อไปเหมือนกับเมซี่เมขาวเข้าหักซ้ายสินุโพสต์ตลอดนี่ก็เป็นได้ก็เป็นอานิสงส์ของญาณโยมเองแต่ถ้าเฮานี่มีกิจธุระนี่บ่สะดวกในการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างสิเฮาก็ถึงวันสินุโพสต์นี่สิ้น8สิ้น14สิ้น15เฮาก็พยายามสมาทานศีลการสมาทานศีลนี่บ่เกี่ยวกับคําว่าอยู่วัดหรืออยู่บ้านญาติโยมนี่ถ้าบ่มีเวลามาวัดนี่ก็สมาทานอยู่ในบ้านเลยตั้งใจตอนเช้าเลยสมาทานเว้าสิกขาบท8ประการนะถึงว่าถ้าเว้าเป็นภาษาบาลีก็ได้ก็เว้าเป็นภาษาลาวก็น้อยจะงดเว้นจากการสังฆาสัตว์ก็น้อยจะงดเว้นจากการลักทรัพย์ก็น้อยจะงดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ก็น้อยจะงดเว้นจากการเว้าตัวก็น้อยจะงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยไปที่ตั้งแห่งความประมาทก็น้อยจะสันครั้งเดียวบริโภคครั้งเดียวงดเว้นจากการสันในเวลาวิการงดเว้นจากการสันในเวลาราตรีราตรีหมายถึงกลางคืนวิการหมายถึงว่าผิดเวลาแล้วก็ขอต่อมาคือขน้อยจะงดเว้นจากการฟ้อนรำห้องเพลงหรือว่าประคมดนตรีทั้งหลายขน้อยจะงดเว้นจากการประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมอาจเป็นในลักษณะเป็นเครื่องแต่งตัวแล้วก็ก็น้อยจังหวัดเวียนจากการนั่งนอนในที่นอนอันสูงใหญ่แล้วก็ถึงพร้อมด้วยการรักษาโดยเจตนาอันดีในญาณโยมก็สำเร็จเห็นในสิ่งของเขาสมบูรณ์ได้ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าตอนคำแล้วนี่ยังมารักษาในญาณโยมก็ได้ต่างแต่ว่ามันได้แต่วันได้แต่ครึ่งวันบ่ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้แต่คืนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฮารักษาศีลอุปสมบทนี่เฮาต้องสมาทานแต่เช้าเลยตอนเช้าเลยแล้วก็ถึงพร้อมด้วยการรักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสกับนางวิสาขาว่าการกระทำการรักษาศีลอุปสมบทนี่เช่นว่ากระทำเหมือนพระอรหันต์เช่นว่าพระอรหันต์นี่เพิ่นยังงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเฮาก็ต้องคิดว่าเฮาก็เป็นผู้กระทำเหมือนพระอรหันต์เฮาจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลักษณะแบบนี้จนฮอดไปฮอด8ข้อพระอรหันต์นี่งดเว้นตลอดชีวิตแต่ว่าเฮานี่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งในที่นี้หมายความว่านอกจากวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วนี่จะต้องไปฆ่าสัตว์ได้เพราะว่าศีล5นี่เฮายังรักษาอยู่นี่รู้จักศีล8ไปก็รักษาศีล5ศีล5นี่เป็นสิกขาบทประจำชีวิตอยู่แล้ว5ประการในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถามว่าสุบุรวาถาเมื่อเดียวเมื่อช่วงเวลาแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเฮาจำเป็นบ่ที่จะต้องสมาทานศีล5ก็มีความจำเป็นสมาทานศีล5หมายถึงพร้อมตั้งใจที่จะรักษาศีล5ต่อไปมีความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายหมายความว่าเออรักษาศีล8แต่วันอุโบสถนี่วันต่อมาศีล5ก็บ่รักษาอันนี้ถือว่าชีวิตวุ่นวายทันทีเพราะว่าคนที่ขาดศีลธรรมนี่ชีวิตมักมีปัญหาประสบกับความเดือดร้อนเพราะนั้นนี่เมื่อเฮาออกจากศีล8แล้วก็หรือว่าศีลอุโบสถนี่เฮาก็มารักษาศีล5ประจำลักษณะแบบนี้ก็บางวันญาติโยมคงจะเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการรักษาศีลถึงศีลธรรมนี่ที่ว่ามีค่ามีประโยชน์หลากหลายต่อไปก็อยากจะเปิดสายหน้าไม้ให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้โทรเข้ามาถามมีปัญหาอะไรที่ญาติโยมบ่เข้าใจในหลักคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค
ก็ส่งโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้030 2000 821ญาติโยมสามารถโทรเข้ามาได้อาตมาในฐานะพระสงฆ์ขออนุโมทนาในการบำเพ็ญคุณค่าได้ขอรักษาธรรมวินัยเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาญาติโยมทานสาธุชนนี่ก็ให้ความสำคัญเวลาทูลเข้ามาก็แสดงถึงว่าเขามีศรัทธาเจริญพรโอ้ยเจริญพรอาจารย์ผู้น้อยขอถามเนี่ยผู้น้อยฟังอาจารย์อธิบายอยู่ผู้น้อยจะถามว่าอันพระสัตว์ประชีตเนาะนับเดสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แล้วอันผู้กินผู้กินข้านี่เป็นบาปเป็นไงเนาะเพราะว่าถ้าบ่มีคนกินกับบ่มีคนข้าเนาะจะให้อาจารย์อธิบายให้ผู้น้อยฟังแบบนี้เรียนผ่อนอนุโมทนากับคำถามโดยนะก็มีญาติโยมบันไดโทรเข้ามาถามว่าเรื่องการฆ่าสัตว์นี่ว่าผู้ฆ่ากับผู้กินนี่มีลักษณะที่จะได้รับผลของกรรมแบบไรตัวนี้นี่บ่ให้ญาติโยมได้เข้าใจยากเลยเพราะว่าพระผู้มีพระเจ้านี่พระพุทธเจ้านี่ก็ทรงตัดไว้ไปดีเรียบร้อยแล้วสอนไว้ไปดีเรียบร้อยซึ่งตัดกับภิกขุทั้งหลายเพราะว่าในสมัยนั้นนี่มีปฏิวัติทัศน์ที่ว่าอยากทำการลักษณะแบบเหตุสังฆเพศเหตุในทรงแตกกันก็เสนอกฎหาขอขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องการบ่ให้พาภิกขุนี่สันสีนปลาในเนื้อตลอดชีวิตแต่ว่าพระองค์ก็ทรงบ่อนุญาตให้เป็นคำเสนอของพระเทวทัตแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้บ่อนุญาตบ่อนุญาตพระองค์ทรงให้สันก็คือว่าสิ่งที่เขานำมาถวาย1นี่บ่เห็น2บ่ได้ยิน3บ่รังเกียจของเขาบ่เห็นหรือว่าบ่ได้ยินว่าเขาขามาเพื่อเฮาลักษณะแบบนี้เด็กก็บ่รังเกียจถ้าถึงพร้อมด้วยลักษณะ3ประการนี้พระภิกขุสมัครสันได้1บ่เห็น2บ่ได้ยิน3บ่รังเกียจเพราะนั้นนี่ญาติโยมเหมือนกันเช่นว่าเฮาไปซื้อสินทรัพย์อยู่ในตลาดเฮาก็บ่ได้มีเจตนาเนี่ยไปบอกเขาว่าขามาเพื่อไข่เด้อขามาเพื่ออ้ายเด้อขามาเพื่อน้องเด้อลักษณะแบบนี้เฮาก็บ่ได้บอกเขาก็ขาตามอาชีพของเขาแต่ว่าเฮาก็ไปซื้อเอาอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้มีบาปกรรมหยังแต่สำหรับผู้ขานี่ก็อธิบายไปตามเหตุปัจจัยเช่นว่าพระองค์ทรงตรัสว่าปฏิบัตินี่ถ้าเสพทั่วแล้วเจริญแล้วก็ทำไม่ร้ายแล้วนี่ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดนิรสารเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากของปฏิบัติคือการฆ่าสัตว์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงนี่คือวิบากที่เป็นไปเพื่อการมีอายุสั้นนี่พระองค์ก็ทรงตรัสเอาไว้ก็ขออนุโมทนานำคำถามของญาติโยมก็ญาติโยมโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าอันใดที่ว่าเป็นหลักคำสอนของพระวิโยภาคได้ที่ญาติโยมบ่เข้าใจเจริญพรญาติโยมนมัสการอาจารย์อันยักษ์โคตรห้ามันสุญญตาเนี่ยมันยังไม่คุ้นเลยสุญญตาหมายถึงความว่างความว่างวะความว่างอันเลสันโลกุตระนี่เลยโอ้มันจะมีโลกิยาและโลกุตระหมายถึงธรรมที่เลิกเสื่องดีอ่ะโดยที่อยู่เหนือโลกว่าสันตอบโลกุตระนี่เจริญพรโดยโดย
ญาติโยมก็โทรเข้ามาถามสุญญตานี่เป็นหยังเนี่ยโลกุตระเป็นหยังก็ญาติโยมโทรเข้ามาได้เพิ่มเติมเวลาก็ยังมีอีก10นาทีขอเจริญพรญาติโยมได้ยินบ่ได้ยินอยู่บ่นะเจริญพรได้ยินอยู่ได้ยินอยู่มีคำถามยังบ่ได้ยินนะขอโทษครับเพิ่นบ่ได้ยินก็ญาติโยมโทรเข้ามาใหม่ได้ขอเจริญพรอาจารย์ขอน้อยขอถามเรื่องขน้อยขนาเอาจีบยาไปมดขนามันจะสิมีบาดแล้วขนาเอายังก่อมดแดงมดยามันขึ้นติ๊บเขาแล้วขน้อยจีบใจให้มันกาดขนาบาดแล้วขนาอ๋อเลยขนาอนุโมทนาในคำถามญาติโยมก็ถามเขามาในลักษณะที่ว่ามีเรื่องไหม้ขึ้นในสิ่งของได้ก็เอาสิ่งไปสีใส่มันตายอันนี้ก็มันก็เป็นเจตนาของเฮาเหมือนกันแต่ก็ศึกษาไปแต่ละกรณีเช่นว่าถ้าสัตว์น้อยก็ผลหรือว่าวิบากเนี่ยก็น้อยถ้าว่าบาปบ่ก็เป็นอกุศลก็คือบาปนั่นเองตั้งแต่ว่าก็ต้องพิจารณาไปเป็นนั่นเป็นนั่นไปเช่นว่าพาภิกขุนี่ขาสัตว์นี่ขามดบ่ขางูขาแมงไม้ต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นปาจิตติจะถ้าพาภิกขุนี่ไปขามนุษย์นี่ถือว่าเป็นปารสึกด้วยมดความเป็นพาภิกขุเลยนี่ก็เหมือนกันหรือว่ากรรมหนักสุดอนันตานิยกรรมหาเช่นว่าขามารดาขาบิดาขาพระอรหันต์ก็ทำพระพุทธเจ้านี่เลื่อนออกแล้วก็กระทำทรงในแตกกันอันนี้ถือว่าเป็นอนันตายกรรมเป็นกรรมหนักสุดด้วยปิดสวรรค์ปิดนิพพานด้วยตกนรกอย่างเดียวนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ลำลับของสิ่งเหล่านั้นของบุคคลนั้นของสัตว์เหล่านั้นเช่นว่าถ้าขาสัตว์น้อยนี่ก็เป็นอกุศลอยู่ต่างแต่ว่าผลวิบากนี่ก็น้อยไปตามลำลับแต่ขาสัตว์ใหญ่เสียว่าขามนุษย์ขาคนอย่างสิก็หนักไปเติมอีกแต่ว่าขามารดาบิดานี่ก็ยิ่งหนักเพิ่มด้วยหนักสุดขาพระอรหันต์นี่ลักษณะแบบนี้ก็ขออนุโมทนาในคำถามญาติโยมที่โทรเข้ามาถามก็ยังมีเวลาอีกประมาณ8นาที7นาทีที่ญาติโยมนี่สามารถโทรเข้ามาไว้ได้ในอดีตมาก็ได้บอกเรื่องการให้ทานเจริญพรอาจจะเป็นสายดูดไปญาติโยมโทรกลับมาใหม่เลยอดีตมาได้กล่าวถึงการให้การอุทิศบุญกุศลที่ว่าอุทิศไปให้ไผเดี๋ยวไผจะได้รับนี่ใช่มั้ยเขาไปเกิดเป็นสันดานนี่เขาก็จะบ่ได้รับที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เจริญพรเจริญพรญาติโยมเนี่ยได้ยินอยู่อยากอธิบายกินแปดหาว่าเวลากินข้าวเขามากินข้าวคาบเดียวนะกินไหนละอ๋อมีเท่านี้แหละเจริญพรอนุโมทนาคำว่าสันครั้งเดียวหรือว่าบริโภคครั้งเดียวสันนี่หมายถึงว่าเช่นว่าเฮาพระองค์นี่ถ้าเว้ากับพระภิกขุนี่คือสันยามเช้าสันยามเช้าสันยามเช้านี่เพิ่นบ่ได้ในกำหนดเวลาหรอกว่าจะต้อง 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น.
ยามเศร้าสั้นนี่ถือว่าเป็นเวลาที่ว่าพระองค์ทรงอนุญาตบัญญัติให้พระภิกขุสั้นเพราะฉะนั้นนี่เมื่อรักษาศีลอุโบสถหรือว่าศีล8นี่ก็ประพฤติปฏิบัติข้อนี้นี่ถือว่าเหมือนกันกับพระภิกขุสมณีเลยสำหรับผู้ที่รักษาศีลอุโบสถหรือว่าศีล8ประการก็อนุโมทนานำญาติโยมที่โทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้อีกทีว่ายังมีเวลาอยู่ประมาณ5นาทีญาติโยมโทรเข้ามาใหม่ได้ลักษณะของการให้ท่านนี่ญาติโยมก็คงเข้าใจทีว่าเก่าที่สุบุญกุศลนี่ถ้าญาติมิตรทีว่ามารดาบิดาปุญญาตาญาติเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตนี่ก็จะได้หับจะได้หับไปเกิดเป็นสัตว์นรกนี่บ่ได้หับสัตว์เดรัจฉานก็บ่ได้หับมนุษย์ก็บ่ได้หับเทวดาก็บ่ได้หับแต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตได้หับเลยเจริญพรกราบพระอาจารย์เจริญพรพวกที่ว่าเอาลูกโบกเล็กๆของผู้เฒ่าถึงนั้นจะมีบาปเป็นยังไงเนาะอ๋ออันนี้ก็หมายถึงการฆ่ามนุษย์อนุโมทนาคำถามการที่ทำแท่งหรือว่าการแท่งลูกการเอาลูกออกอันนี้ก็หมายถึงการฆ่ามนุษย์ครับก็ถือว่าบาปก็บาปนักแต่นักสุดนั่นคือการฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระอรหันต์ก็ทำให้พระองค์นี่เลื่อนออกและก็กระทำสงฆ์ให้แตกกันแต่ฆ่ามนุษย์นี่ก็นักเหมือนกันเหมือนกับได้กล่าวไปตอนเมื่อกี้ว่าถาพระภิกขุนี่ขาสัตว์เช่นว่าขาแมงไม้อย่างต่างๆนี่เป็นปาจิตตีที่ว่าเป็นอาบัติเบาแต่ถาขามนุษย์นี่ที่ว่าเป็นปรสิตด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาไปตามกรณีญาณโยมก็โทษกับมาไม่ได้โทษกับมาไม่ได้ก็แสดงว่าญาณโยมก็มีความสนใจในการที่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเพื่อเว้นจากบาปอกุศลขอเจริญพรโดยรบกวนอาจารย์ในคำที่ว่าผู้ที่สันเจเนาะผู้ที่สันเจตลอดชีวิตนับแต่ยังน้อยก็กินปกติต้องแม่ก็กินเจมาเลยนะเขาเป็นตลอดชีวิตนะเจริญพรจะได้อันนี้ให้ตรงอย่างที่ว่าเรื่องกินเจอนุโมทนาอนุโมทนาเจเนาะให้อาจารย์อธิบายอนุโมทนาคำถามที่ว่าเรื่องสันเจตลอดชีวิตถามว่ามีอนิสงส์ในหลายบ่ต้องเอาที่พระวิภาคในตัดกับพระเทวทัตมากล่าวที่ว่าพระองค์ทรงหามว่าปฏิปทัตนี่ไปกราบทูลว่าบ่ให้พระภิกขุนี่สันสิ้นปลาหรือว่าเนื้อตลอดชีวิตก็แสดงว่าให้สันตเจพระองค์ก็บ่ทรงอนุญาตแต่ว่าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าแล้วแต่ความปรารถนาแต่ละองค์อยากจะสันก็สันแต่ว่าบ่ได้ไปเป็นข้อหามว่าจะต้องสันเจตลอดชีวิตลักษณะแบบนี้เพราะนั้นนี่มันอยู่ที่ว่าเฮาสามารถกระทำสิ่งนั้นได้ตลอดชีวิตหรือบ่กินเจก็กินไปพระองค์ก็ทรงบ่ได้ห้ามแต่ว่าสัตว์นี่1คือบ่ได้เห็น2บ่ได้ยิน3บ่สังเกตบ่เห็นบ่ได้ยินบ่สังเกต3อย่างนี้พระภิกขุสันใดแต่ถ้าเห็นอยู่ก็ยังสันได้ยินอยู่ก็สันอันนี้พระองค์ปรับประบัติอีกปรับประบัติพระภิกขุอีกลักษณะนี้โมเมนต์ปัปปวัตญาณโยมและปัปปวัตปัปปวัตพาภิกขุลักษณะนี้เพราะนั้นก็ศึกษาไปตามที่ละกรณีญาณโยมก็จะเข้าใจเวลาก็บทตรงพอดีญาณโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็อนุโมทนาในคำถามทุกๆคำถามที่ญาณโยมได้โทรเข้ามาถามข้อของใจก็แสดงว่าเป็นการสนทนาธรรมเหมือนกันสนทนาธรรมตามการเอิ้นว่าปุจฉาวิสัชนาถามและตอบก็จะให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ยังสงสัยหรือว่าจะเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ได้ฟังมาแล้ว
ก็อนุโมทนาขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายขอมีจุดยืนชีวิตด้วยการเอาธรรมะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตนั้นก็จะเดินไปด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองและญาติโยมทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่มีความผาสุกในการดำเนินชีวิตขอเจริญพร